คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาในบ้านเรานะครับเรื่องของบุหรี่เรื่องของแอลกอฮอล์แน่นอนเป็นสิ่งของต้องห้ามในพื้นที่โรงเรียนในรั้วโรงเรียนก็มีโครงการดีๆมาต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นโครงการนี้ครับโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ที่สนับสนุนโดยสสส.นะครับก็ได้มีการสร้างเครือข่ายเป้าหมายระยะแรกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย74แห่งแล้วก็จะมีจำนวน10แห่งด้วยกันครับที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆทีนี้ขั้นตอนกระบวนการครับกว่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบได้เนี่ยเขามีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานชิ้นนี้ครับโรงเรียนวัดพระเชตุพนเป็นหนึ่งใน10โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยนักเรียนหญิงชั้นประถมคนนี้กำลังสาธิตท่าฤาษีแดกตนช่วยแก้อาการอยากสูบบุหรี่ซึ่งเป็นผลงานเด่นที่ต่อยอดมาจาก7มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์เรามีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการนวดแผนไทยการออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีแดกตนและสมุนไพรนะคะเราใช้ความรู้ศาสตร์ตรงนี้มาช่วยนะคะในการช่วยชุมชนในการช่วยลดละเลิกบุหรี่นะคะโดยการถ่ายทอดความรู้จากเด็กสู่ผู้ปกครองนะคะการก้าวสู่โรงเรียนต้นแบบต้องมีแผนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่และห่างไกลแอลกอฮอล์ทั้งสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มีนวัตกรรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนเครือข่ายครูจะทำงานเชิงบวกและร่วมขับเคลื่อนไปกับนักเรียนเขาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะในการเป็นผู้ที่มีจิตอาสาขับเคลื่อนงานดูแลเพื่อนส่วนโรงเรียนเองอะค่ะก็สร้างทีมของการทำงานอย่างร่วมแรงร่วมใจเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จึงได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10โรงเรียนต้นแบบโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และนางชุลีพรวงพิพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาร่วมพิธีทั้งนี้เครือข่ายครูระบุว่ามีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย